ตอนที่ในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับตอนนี้ก็ต้องสั่งการแล้วก็เตรียมหน่วยงานในทุกสังกัดเนี่ยให้พร้อมรับมือกับการประกาศเตือนสถานการณ์น้ำหลากแล้วก็ดินถล่มในห่วงระหว่างวันที่6ถึง10ตุลาคมในอีก4จังหวัดนะครับนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าหลังจากกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้แจ้งเตือน4จังหวัดก็คือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองให้เฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่มและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นล้นทางและระบบระบายน้ำช่วงวันที่6ถึง10ตุลาคมนี้กระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทุกหน่วยงานให้เตรียมความพร้อมตามแผนป้องกันสาธารณภัยไปสู่การปฏิบัติด้านกรมทางหลวงได้มีการรายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำทั่วไทยประจำวันที่5ตุลาคมเวลา 13:30 นพบทางหลวงถูกน้ำท่วมดินสไลด์และสะพานชำรุดใน13จังหวัด30สายทางรวม55แห่งการจราจรผ่านได้34แห่งผ่านไม่ได้21แห่งครับนายสราวุธทรงศรีวิไลอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าได้เตรียมเครื่องมือเครื่องจักรสะพานแบลลี่จัดเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ช่วงนี้นะคะที่อยู่ในช่วงของฤดูฝนก็เลยจึงกำชับหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษกรณีน้ำท่วมสูงได้มีการติดตั้งป้ายเตือนป้ายแนะนำเส้นทางหลักนำทางไฟกระพริบนะคะแล้วก็มีการเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่วางแท่งแบรีเออร์เรียงกระสอบทรายและกำแพงดินเพื่อชะลอน้ำไว้ค่ะกรณีของถนนหรือว่าสะพานที่ขาดชำรุดได้เร่งติดตั้งสะพานเบรี่เชื่อมทางและกรณีดินไหลเขานะคะข้างทางที่สไลด์ลงมาเนี่ยก็ได้นำเครื่องจักรเขาเกลี่ยดินออกไปเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้และขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเดินทางด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่คาดว่าจะเกิดความสุ่มเสี่ยงขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะ